เอ็นไหล่ขาดอุบัติเหตุมาค่ะพอหลังผ่าตัดวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ใช้งานได้นะคะไม่ได้เจ็บเหมือนก่อนผ่าตัดเลยเราสามารถที่จะขยับได้ในวันรุ่งขึ้นเลยอะค่ะฟื้นตัวเร็วมาก7วันก็ขับรถมากายภาพที่นี่แล้วอะค่ะก็ใช้ชีวิตได้เลยแผลนิดเดียวค่ะแผลเส้นนึงแผลที่เคยเจ็บอะไม่ได้เจ็บแล้วตอนนี้ชื่อวรปันวัดเลี่ยนค่ะเอ็นไหล่ขาดอุบัติเหตุมาค่ะลื่นแล้วเราก็ไม่ก็ใช้ชีวิตปกติเพียงแต่ว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกเจ็บไหล่ยกแขนไม่ได้ค่ะพอยกแขนแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยกในองศาที่เคยยกเนี่ยมันยกแล้วมันยกไม่สุดแล้วพอวางองศาแล้วมันแขนมันร่วงแบบหมดแรงอะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่สัญญาณที่ดีแล้วก็เลยรีบมาหาหมอแต่เนิ่นๆดีกว่ารู้แค่ว่าเวทนีนี่คือแบบ king of bone เนาะก็เขาดังเรื่องกระดูกและข้ออยู่แล้วก็เลยลองมาตรวจที่นี่ดีกว่าคิดว่าที่นี่น่าจะเช็คได้แบบละเอียดตรงจุดมากกว่ามาพบคุณหมอรัฐภูมิค่ะคุณหมอก็เช็คอาการก่อนว่าเจ็บตรงไหนเบื้องต้นก็เอ็กซเรย์ก่อนแต่เราก็ไม่ได้แตกหักอะไรก็ไปกายภาพแล้วทีนี้พอกายภาพมันไม่ดีขึ้นนะคะก็เลยส่งไป MRI ถึงได้รู้ว่าเอ็นขาดแล้วแหละขาดแบบว่าต้องส่องกล้องเข้าไปดูอะค่ะว่าจะต้องยังไงตอนนั้นที่รู้สึกก็คือว่าผ่าตัดเราก็ต้องอุ้ยตกใจเนาะเราก็แค่ลื่นเรื่องไม่เป็นเรื่องเนาะไม่มีสาเหตุแต่ทีนี้ด้วยความที่แบบมั่นใจกับคุณหมอแล้วก็โรงพยาบาลนะคะคุณหมอให้คำปรึกษาดีก็เชื่อใจคุณหมอตั้งแต่แรกคุณหมอว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณหมอบอกใช่อ่ะใช่ก็ลุยกันเลยไม่หาข้อมูลเพิ่มเลยก็คือถามคุณหมอเชื่อคุณหมอเลยค่ะคุณหมอก็อธิบายก็ง่ายๆค่ะว่าเอ็นขาดก็ต้องต่อแค่นั้นเองและอย่างคือเป็นการส่องกล้องมันไม่ได้ผ่าตัดใหญ่ก็ไม่นานก็หายค่ะพอหลังผ่าตัดวันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณหมอกายภาพก็เข้ามาดูเลยมาถึงก็จับให้ใช้งานวันรุ่งขึ้นเลยก็ใช้งานได้นะคะไม่ได้เจ็บเหมือนก่อนผ่าตัดเลยเราสามารถที่จะขยับได้ในวันรุ่งขึ้นเลยอะค่ะถือว่าแบบฟื้นตัวเร็วมากก็กลับบ้านไปก็พยายามเคลื่อนไหวอย่างที่คุณหมอบอก7วันก็ขับรถมากายภาพที่นี่แล้วอะค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้น 100% แต่เพียงแต่ว่าก็ใช้ชีวิตได้เลยหยิบจับอะไรได้หมดดีขึ้นมากตอนนี้ก็เหลือแค่อาการฟื้นตัวหลังผ่าตัดแต่ถามว่าแผลที่เคยเจ็บอะไม่ได้เจ็บแล้วตอนนี้แผลนิดเดียวค่ะแผลเส้นนึงเรื่องร่างกายของเราเนี่ยคือถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็อย่าไปทนเพราะว่าถ้าปกติเราจะไม่เจ็บแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเจ็บแปลว่าเราไม่ปกติมาเริ่มมารักษาดีกว่าเป็นน้อยก็รักษาน้อยอย่างตอนนั้นที่ตัดสินใจผ่าเนี่ยก็คิดว่าผ่าเร็วรักษาตัวก็เร็วขึ้นฟื้นตัวก็เร็วขึ้นคือถ้าวันนั้นไม่ตัดสินใจผ่า2เดือนมานี้ก็ยังคงเจ็บอยู่เรารู้สึกได้เองเลยว่าถ้าเราไม่ทําอะไรตอนนั้นอะจากน้อยมันจะเริ่มเป็นมากขึ้นมากขึ้นแล้วทีนี้การรักษามันก็จะต้องมากขึ้นการพักผ่อนก็ต้องมากขึ้นแล้วเป็นน้อยๆรีบมาหาหมอดีที่สุดค่ะที่นี่ก็คิงออฟโบนสมชื่อนะคะดูแลดีค่ะแล้วคุณหมอเจ้าหน้าที่ทุกคนแม้กระทั่งพนักงานที่เข้ามาทำความสะอาดห้องก็ดูแลดีเหมือนอยู่บ้านนะคะรู้สึกว่าแบบอุ่นใจแล้วเราก็ไม่ว้าเหวเวลาที่เราเข้ามารักษาที่นี่อะค่ะมั่นใจVetchany Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ